สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับ21พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นะครับเหตุการณ์เหตุบ้านการเมืองในประเทศไทยวันนี้นะครับถือว่าอยู่ในช่วงเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสิ่งที่ถูกปิดเอาไว้นั้นนะครับวันนี้มันเริ่มนะครับโผล่ขึ้นมากฎเกณฑ์ของธรรมชาติครับไม่มีคนที่ใช้อำนาจจะกดคนอื่นได้ตลอดเวลานะครับไม่สามารถจะปิดกั้นความคิดการแสดงออกและความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะได้จริงๆแล้วก็ตลอดไปนะครับเผด็จการเมืองไทยนั้นนะครับได้รวบอำนาจแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาสถาปนาอำนาจจัดกลุ่มก้อนเข้ามานะครับเพื่อจะเขียนกติกาให้กับประเทศชาติใหม่แต่ขณะเดียวกันนั้นนะครับ อาการที่มันหมักหมมสะสมกันมาสำหรับปัญหาของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจนั้นนะครับเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมากมันก็สำแดงผลออกมามนุษย์เราเนี่ยนะครับสิ่งเบื้องต้นที่รู้สึกได้ทันทีก็จะเป็นเรื่องปัจจัย4ครับเรื่องปากท้องนะครับวันนี้เราถึงขนาดนะครับโหยหาเรื่องเสรีภาพเรื่องนะครับอุดมการณ์ชั้นสูงเพราะว่าเราไม่เราอยู่ในสภาพสังคมที่ถือว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแล้วระบบเศรษฐกิจมันก็พอหล่อเลี้ยงกันได้นะครับคนหลายคนที่อยู่ในสภาพที่อยู่ดีมีสุขแล้วนะครับก็จะไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ละนะครับมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยพอมีรัฐประหารแล้วเนี่ยก็มีคนเห็นด้วยกันหมดเลยว่างั้นนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะให้พี่น้องระลึกถึงอย่างหนึ่งก็คือในความเสียหายของบ้านเมืองหรือการล่มสลายทางเศรษฐกิจนะครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็แล้วแต่นะครับปี40ที่ผ่านมานะอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับช่วงวิกฤตการต้มยำกุ้งนะครับเราได้เห็นกรณีของปตส.นะครับซึ่งทำให้เกิดหนี้เสียนะครับผลจะมาจากหนี้เสียเนี่ยทำให้จำเป็นจะต้องเอาเงินทองนะครับในส่วนที่เสียหายไปนั้นนะครับมาหักลบกลบหนี้กันว่างั้นเถอะนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยมีการแฮคัทบ้างหรือมีการนำทรัพย์สินนั้นนะครับออกว่าเป็นของหนี้เน่านะจะต้องขายออกไปนะครับแล้วปรากฏว่าการช้อนซื้อก็กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มคนที่นะครับ อยู่ในระดับชั้นสูงที่ได้ประโยชน์แล้วจริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านั้นการลดค่าเงินบาทนะครับก็ทำให้คนที่มีทรัพย์สินอยู่เยอะเนี่ยนะครับเขาได้ผลประโยชน์ไปเยอะค่าเงินบาทมันลดไปเนี่ยนะฮะยิ่งลดมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับการที่เขาไปช้อนซื้อดอลลาร์เอาไว้เนี่ยแล้วกลับมานะซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยเนี่ยรวยกันข้ามคืนก็มีนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อเตือนใจให้เรารู้ว่าเวลาเขาจะล้มเนี่ยเวลาเศรษฐกิจมันล้มบ้านเมืองเสียหายนั้นคนที่มันรวยๆเยอะๆแล้วน่ะมีอำนาจอยู่ในมือด้วยเนี่ยมันจะล้มบนฟูกไม่มีใครที่จะเสียหายหรือล่มสลายหรือเดือดร้อนไปกับพี่น้องประชาชน ผมยกตัวอย่างนะครับเอาง่ายๆสนธิลิ้มเนี่ยวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พูดกับพี่น้องที่ทำงานให้กับบริษัทของเขานะครับก็บอกไปนะครับของนะพวกเราเนี่ยอดมื้อกินมื้อเพราะว่าเป็นคนดีนะครับเพราะว่าตัวสนธิลิ้มนั้นไม่ได้ต้องการนะอยู่ข้างคนผิดอยู่ข้างคนชั่วนะครับก็เลยไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้ร่ำรวยพี่น้องก็เลยอดอยากกันแต่สู้ด้วยอุดมการณ์การพูดอย่างนั้นทําให้คนนะสอดคล้องเห็นด้วยโอ้โหเป็นคนดีนะแต่จริงๆเนี่ยนะครับหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วคุณสนธิลิ้มทองกุลนั้นเขาไม่ได้ยากจนบ้านที่เขาอยู่นั้นก็ร่ำรวยอยู่สุขสบายนะครับคนงานไม่มีเงินเดือนครับแต่ว่าสนธิลิ้มทองกุลนอกจากจะอยู่กินแบบไม่ขัดสนแล้วเนี่ยมีกิจการอยู่ต่างประเทศอีกแล้วเงินฝากที่ต่างประเทศอีกหรอครับครับมันในโลกปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับปลาใหญ่กินปลาเล็กคนโง่เป็นเหยื่อคนฉลาดนะครับก็ยังใช้ได้อยู่แล้วชนชั้นที่เป็นชนชั้นปกครองในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่กันมาอย่างนี้ครับกินนะเขาเรียกว่ากินกันแบบง่ายๆนะครับใช้เส้นใช้สายใช้ช่องทางนะครับเรียกว่าบางทีแทบไม่ต้องลงทุนอะไรกันมากมายนะครับแค่ไปนะรับสัมปทานมาปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ต้องทำไม่ต้องสร้างไม่ต้องอะไรเลยแล้วไปเอาสัมปทานนั้นนะไปขายต่อให้กลุ่มอื่นไปก็ได้เงินส่วนต่างแทบไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยไม่ต้องลงแรงเลยนะครับอย่างนั้นเป็นต้นแต่นี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพวกเราก็คงไม่อยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยมันพังนะครับสิ่งที่ผมพูดมาตั้ง7 นาทีนะครับแต่จะนำไปสู่สภาพของเศรษฐกิจซึ่งมีคนเขานะครับเป็นวิตกกังวลเอาไว้นี่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องหนี้เน่าเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยคดีปตส.เนี่ยนะครับเสียหายกันไปหลายแสนล้านนะครับน่าจะประมาณ600,000 ล้านได้นะครับปรากฏว่าวันนี้คดีความนั้นนะครับถ้าทางเหลืออีกไม่ถึง10 วันแล้วเนี่ยนะก็จะหมดอายุความก็ออกมาพูดท่านนั้นท่านนี้เราจะไว้ใจได้แค่ไหนนะครับนะก็จะเอาไปเอาคืนจากไหนนะครับนี่บอกว่าอมเรศศิลาอ่อนนั้นผิดนะครับจำคุก2 ปีแต่ว่ารอลงอาญาซะนั่นนะครับทักษิณนี่นะดร.ทักษิณเมียไปซื้อภรรยากันแล้วกันไม่อยากใช้เมียนะภรรยาไปซื้อที่นะครับประมูลซื้อที่ของราชการก็ปรากฏว่าตัวเองเป็นนักการเมืองก็เนี่ยแหละครับโดนไป2 ปีแล้วไม่รอลงอาญาซะด้วยนะครับนั่นคงเป็นเหตุผลทางการเมืองแต่ว่ากลับมาที่เรื่องของความเสียหายทางธุรกิจเนี่ยทางเศรษฐกิจของประเทศชาติเนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะครับผมที่จริงคงไม่ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มานําเสนอก็ได้พี่น้องก็คงจะรับรู้แล้วล่ะวันนี้นะครับไม่ต้องเก่งขนาดเป็นนักเศรษฐศาสตร์อะไรก็พอจะมองออกเพราะปรากฏการณ์บ้านเมืองเรื่องความไม่สงบนะครับความร้อนร้ายในเรื่องความรุนแรงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนะครับอันตรายที่ยิงกันในใจกลางกรุงเทพทั้งนั้นครับมันเป็นผลทําให้นักท่องเที่ยวก็หายนะครับแล้วก็น้ําท่วมตั้งแต่สมัยนายกยิ่งลักษณ์ขึ้นมาใหม่ๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรจะแน่ใจได้เลยนโยบายที่ว่าจะดูแลเรื่องเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันน้ําท่วมแล้วก็จัดการน้ําอย่างเป็นระบบก็ถูกล้มไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าต่างชาติที่เขาศึกษาข้อมูลตลอดเนี่ยเขาจะกล้าที่จะลงทุนในประเทศไทยต่อหรือนะครับแล้วที่แน่ๆก็คือการลงทุนเนี่ยเขาก็ย้ายที่ไปนะครับไปยังประเทศอื่นๆย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นแล้วมันก็เสียหายกันเยอะนะครับนะข้อมูลนี้นะครับมีการส่งกันมาทาง LINE ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยจัดมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็นำเสนอให้พี่น้องเขาบอกว่าหนี้เน่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยมันโผล่เห็นกันชัดๆแล้ว NPL นี่ดร.ทักษิณนี่ทำนายไว้เมื่อประมาณ3-4 เดือนที่แล้วนะครับก็ว่าเนี่ยประเทศไทยลำบากมากเป็นห่วงนะครับ
รวมทุกแบงค์กว่า2 แสนล้านนะฮะคนเนี่ยอันนี้ข่าวออกมาชัดเจนคนเริ่มหมดแรงผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับก็มันก็รู้สึกกันไปทั่วครับถ้าเงินมันไม่เข้าเนี่ยนะครับแต่ว่ามันต้องออกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยไอ้ส่วนที่ผ่อนไว้เนี่ยนะครับมันก็จําเป็นจะต้องทิ้งแหละนะครับหายไปเดือน2 เดือน 3 เดือนนี่ก็จากนั้นก็คงพอกพูนขึ้นเรื่อยๆก็จะไม่ไหวก็อาจจะต้องทิ้งไปเลยแล้วเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นปัญหาทั้งโลกด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ผสมโรงกันเข้ามาเนี่ยเศรษฐกิจย่ำแย่นะครับในยุโรปนี่ก็มีหลายประเทศที่จะเอาตัวรอดแหล่ไม่รอดแหล่วันนี้เศรษฐปีนี้ช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจอาจจะยังดูดีแถวในทางเอเชียแต่ทางยุโรปอเมริกานี่จริงๆค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับก็ในเมื่อนะที่อื่นเขาเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยการจะนะส่งออกเนี่ยเห็นว่าของเราเนี่ยส่งออกตอนแรกว่าจะขยายตัวบ้าง2%บ้าง4%บ้างคุยเคืองกันวันนี้บอกแล้วออกมาแล้วนะครับว่าอัตราการเพิ่มเป็น0%นะยุ่งเลยนะฮะท่องเที่ยวนะครับเราก็เห็นกันอยู่นะครับการบริโภคภายในประเทศก็ย่ำแย่นะครับพี่น้องเองก็ต้องนะครับรักษานะตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าบริโภคเกินตัวนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับบรรยากาศอย่างนี้ใครจะไปลงทุนอะไรล่ะนะครับเมื่อไม่ลงทุนก็ไม่มีการจ้างงานโอ้ยไปกันใหญ่เลยนะครับคือเราแทบจะไม่ต้องไปพูดถึงอ๋อแล้วก็ยังไม่พูดยังต้องพูดถึงเรื่องของแรงงานที่เขากลับนะครับไปบ้านเกิดเมืองนอนเขาเพราะโอกาสนะครับมันดีกว่านะสภาพราคานะครับก็ค่าแรงเนี่ยมันก็ถือว่าดีพอๆกับอยู่บ้านเราอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวญาติพี่น้องนะครับและไม่ต้องดูถูกดูหมิ่นอยู่ต่างประเทศเนี่ยครับถ้าเขากลับไปก็จะยุ่งนะครับ AEC เปิดตัวเข้ามาเนี่ยโอ้โหนะครับเป็นห่วงประเทศชาตินะครับเรื่องของ NPL เนี่ยนะครับธนาคาร CIMB ไทยนะครับบอกว่า9 เดือนแรกของปีเนี้ยนะครับยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้ NPL เนี่ยอยู่ที่6,000 ล้านบาทคิดเป็น 3.3% ของสินเชื่อรวมนะครับจริงๆนะจากปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ 2.5 ซึ่ง 2.5 นี่ก็ถือว่าเป็น borderline แล้วนะครับอันตรายแล้วนะถ้าเกินนี้ไม่ได้นี่พรวดขึ้นไป 3.3% นะจาก 2.5 ขึ้นเป็น 3.3% นะครับนี่ข้อมูลเดียวกันนะครับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารของเจ้านะครับบอกว่า9เดือนแรกนี่ NPL อยู่ที่ 67,467% นะครับเพิ่มขึ้น 11,000 กับ9ล้านบาทหรือโอ้ my god นะครับ 19.50% ครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะมันไปนะไปให้ใครกู้นะครับอันนี้ก็ต้องไปไล่ดูนะพี่น้องนะแต่ 19.50% นี่แหละคือสิ่งที่ดร.ทักษิณทำนายไว้ว่าน่ากลัว 2.5 นี่เป็นมาตรฐานที่พอยอมรับกันได้นะครับแต่นี่ 19.50% พี่น้องมันเกินจุดที่ควรจะรับได้ไปเนี่ยนะครับเป็น10เท่าครับเกือบ10เท่าตายนะครับกรุงไทยนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยก็คือ SME Bank นั่นแหละครับNPL เนี่ยสูงกว่า 32,000 ล้านบาทก็คือไอ้ที่จะศูนย์อ่ะมีแนวโน้มจะเป็นหนี้แล้วก็ไม่จ่ายอ่ะพี่น้องลองนึกภาพดูกันแล้วกันครับนะครับก็เปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดไว้นะครับแต่ว่ามากเช่นกันนะครับเป็นการเพิ่มขึ้น 32,000 ล้านนะครับหนี้จะศูนย์โอ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาทนะครับจากปี2556เนี่ยซึ่งอยู่ที่ 4.5 หมื่นล้านบาทตอนนี้เป็น 4.7 หมื่นล้าน 6.35% นะ3เท่าของที่ควรจะเป็นครับ น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงมาที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับไอแบงค์เนี่ยโคม่าแล้วครับตอนนี้
9เดือนแรกนี่เขาบอกว่าหนี้จะศูนย์เนี่ย NPL เนี่ยนะฮะเพิ่ม7,000 ล้านบาทนะครับยอดรวมอันเก่าด้วยนะครับแตะ4,200,000 ล้านบาทนะโอ้โหคิดว่าสิ้นปีนี้นะครับน่าจะทะลุถึง50,000 ล้านบาทตายเลยนะครับนี่ถึงขนาดว่าถ้าไม่เร่งเนี่ยนะครับแก้ไขหนี้ที่พร้อมจะเสียไปเนี่ยนะครับหนี้ที่จะไม่มีปัญญาจ่ายทั้งนั้นนะหนี้จากการที่เอาเงินไปแล้วก็ไม่เกิดผลในเชิงลงทุนหรือกำไรใดๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะแตะ80%กันเลยทีเดียวนะ80%พี่น้องตายเลยนะคือเวลาให้กู้เงินยืมเงินไปแล้วเนี่ยมันต้องเป็นนะครับเป็นเงินในลักษณะที่ไปแล้วไปแตกหน่อแล้วมีแนวโน้มที่จะนะครับทำผลกำไรเสร็จแล้วก็นะครับมีต้นทุนมาส่งแล้วก็เอากำไรนั้นมาแชร์ให้กับธนาคารแต่นี่มันชักจะนะครับยุ่งแล้วครับ80%พี่น้องตายเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสรุปว่าหนี้เน่าเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นทุกแบงก์ถ้ามองภาพรวมหนี้ภาคครัวเรือนนะครับปี57เนี่ยแต่หลัก10 ล้านล้านบาทนะครับ10 ล้านล้านบาทนี่ทั่วประเทศนะครับเป็นหนี้กันขนาดนั้นนะงบประมาณที่เราบริหารประเทศแต่ละปีเนี่ยประมาณ2.5 ล้านล้านนะครับไม่ถึง3.3 ล้านล้านไม่ถึง3 ล้านล้านนะครับเนี่ยแต่ปรากฏว่าหนี้ของคนไทยทั่วประเทศเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นเพราะหนี้คนยากคนจนหรอกครับนี่ไอ้พวกที่ไปนะกู้ทำธุรกิจต่างๆให้พวกให้พ้วงให้พวกเส้นใหญ่ทั้งนั้นนะนะครับเอาไปทำธุรกิจเสียหายประเทศทำมาแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทำประเทศชาติเสียหายนะครับนะร่วมไม้ร่วมมือกันนะทำให้บ้านเมืองร้อนร้ายเศรษฐกิจพังเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ยืมเงินกันเองนั่นแหละในกลุ่มพวกมันนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันหลังจะผลักภาระหนี้สินมาให้พี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นหนี้ IMF นะครับที่จ่ายไปจ่ายมาเอาเงินมาจากไหนล่ะครับครับก็เอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนนั่นแหละไปจ่ายทั้งนั้นนะครับเมื่อจ่ายไปก็ไม่ว่ากันเงินเอามาจากไหนล่ะนะครับแต่มันก็คือกระเป๋าเดียวกันก็คือของประเทศชาตินั่นเองนะครับรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยพี่น้อง ปีหน้าเนี่ยนะครับท่านผู้แนะนำมาท่านผู้ให้ข้อมูลเนี่ยบอกว่าตายเป็นแถวแน่นะครับปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงนะครับนี่ปลายปีแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มรู้สึกกันแล้วกระเทือนกันแล้วแล้วยังไม่พอนะปีหน้าเนี่ยนะครับสิทธิทางการค้าพิเศษต่างๆที่เคยได้นะครับกับทางยุโรปเอาแล้วเขาก็จะตัดไปอีกแทนที่เราไม่ต้องไปเสียภาษีส่งออกไปเนี่ยนะครับก็จะได้เงินกลับเข้ามาเป็นก้อนนะเป็นกอบเป็นกำเพราะถือว่าประเทศไทยเรานั้นนะครับก็อยู่ในข่ายที่พอจะช่วยเหลือกันได้ยกเว้นกันได้แต่เราเนี่ยบังเอิญว่าไปทำนะครับเขาเรียกว่าทำตัวในเรื่องของการดูแลมาตรฐานของมนุษย์เนี่ยเรื่องของการลักพามนุษย์เนี่ยนะครับการลักลอบค้ามนุษย์นะครับเราไม่ได้มาตรฐานสักทีเขาก็เตือนมาแล้วนะครับครับแล้วยังไม่พอยังมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารอีกนะครับซึ่งเขาก็รังเกียจอยู่แล้วเขาเตือนมาแล้วคืนให้ประชาชนซะโดยเร็วนี่ก็จะอ้างกันไปอ้างกันมานะครับลองดูเถอะนะครับคือถ้าสมมุติว่านะเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็อาจจะแกล้งบอกว่าเอาละเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงเต็มที่ยืดเวลาไปหน่อยก็ได้นะเขาก็อยู่ในตําแหน่งต่อนะแล้วคิดดูกันแล้วกันว่าถ้ารัฐบาลนายประยุทธ์เนี่ยครับอยู่ในตําแหน่งต่อไปเนี่ยความเสียหายมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนครับเพราะจริงๆแล้วไม่มีปัญญาที่จะนะครับหาทางนะสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติได้เลยนะเราดูง่ายๆเลยอ่านเกมแล้วว่านะจำนำข้าวราคาข้าวราคายางพารานี่ไม่ไหวแน่ๆวันนี้ทำไงครับมาให้ชาวนาปลูกไปตัดนะครับต้นยางของชาวบ้านนะครับทำทุกอย่างเพื่อให้นะในเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเนี่ยมันจะทำให้ราคามันนะมันสูงขึ้นเพราะว่านะครับผลผลิตมันลดลงแต่ลืมนึกไปว่าถ้าอย่างนั้นชาวบ้านเขาจะเอาอะไรมากินล่ะครับไปตัดต้นยางเขาหรือขอให้เขาตัดต้นยางหรือนะครับ
บังคับไม่ให้เขาปลูกข้าวเนี่ยซึ่งที่เขาเคยปลูกแล้วก็นะครับทำรายได้ประจำปีเนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้องเราจะหวังให้รัฐบาลอย่างเงี้ยอยู่ยาวๆแล้วก็แก้ปัญหาได้เนี่ยนะครับไหวนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อต้านแล้วก็นะครับเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเขาก็จะถือโอกาสว่าเอารัฐธรรมนูญก็คงจะร่างไม่เสร็จแผนการปฏิรูปก็ทําไม่สําเร็จเพราะว่ามีการต่อต้านสภาพบ้านเมืองไม่เป็นปกติมันก็จะอยู่นะครับเพราะจริงๆมันเป็นเผด็จการมันก็อยากจะอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องคิดว่าอยู่ไปเฮอะไม่เป็นไรอะนะนะเราไม่เดือดร้อนข้าราชการเดี๋ยวว่าจะได้เงินเดือนเพิ่มไม่ใช่เหรอนะครับหลับตาฝันกันไปนะวันนี้ก็ไม่อะไรนะมันไปขอนแก่นปุ๊บก็นะรวมพลกันมานะครับยินดีต้อนรับท่านพระนท่านนายกรัฐมนตรีปรบมือนั่นนะครับยอมรับใช้ไอ้เผด็จการทหารเนี่ยอย่างเต็มที่เดี๋ยวสักวันจะรู้สึกกับพี่น้องต้องระวังนะครับวันนี้นะครับงบประมาณปีหน้าเนี่ยนะครับปีนี้ที่กําลังใช้กันอยู่เนี่ยก็ใช้เป็นแบบงบขาดดุลอยู่แล้วแล้วรายได้เนี่ยเขารู้ว่าไม่มีปัญญาจะหาเข้ามาครับแล้วทุกอย่างมันกําลังจะดิ่งลงเหวเนี่ยพี่น้องนะครับแล้วพวกนี้ก็รู้อยู่ว่าถ้าถึงเรื่องตกอับมาแล้วเนี่ยมันไม่เคยนะครับที่จะรับผิดชอบกันเองหรอกที่มันปล่อยเงินเป็นหนี้เสียนี่อะไรทั้งหลายนี่มันอาจจะอ้างว่านะเรื่องรถนะครับยนต์คันแรกเรื่องบ้านเอื้ออาทรเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะอ้างไปนู่นนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับความผิดเนี่ยจะไปโยนให้นะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็คงไม่ได้แต่ไอ้ตัวการสําคัญคือไอ้พวกที่มันให้ยืมเงินกันในแวดวงมันเองนั่นแหละจํานวนมหาศาลไปลงทุนทํานั่นทํานี่ทําโน่นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตระกูลที่มันได้เปรียบนะครับแล้วก็นะผูกขาดมาตลอดกับระบบเศรษฐกิจแบบที่เราเห็นกันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะล่มสลายหรอกครับถ้าพี่น้องเราหวังว่าอย่างนี้มันจะล่มสลายแล้วเดี๋ยวเนี่ยนะครับไปไม่รอดนะแล้วประชาธิปไตยก็จะได้เกิดขึ้นคนก็จะไม่ไหวลุกขึ้นมาเนี่ยให้พวกนี้นะครับยังไงเสียเนี่ยมันล้มบนฟูกแน่แล้วถ้าเกิดนะจำเป็นขึ้นมาเนี่ยมันก็พยายามจะยึดอำนาจรัฐได้ต่อนะครับแล้วก็จะให้คนของเขานั่นแหละนะครับไปดำเนินการนะแฮคัดหนี้บ้างอะไรบ้างหรือบางทีก็นะครับถือโอกาสรวบรัดเอาเหมือนกับกรณีของนะปตส.อันตรายทั้งนั้นครับอันตรายทั้งนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าวงจรอุบาทพี่น้องถ้าเราอยากจะเห็นประเทศชาติพัฒนาเนี่ยแล้วให้สภาพการเมืองเป็นอย่างที่เป็นอยู่นะครับอ้างตัวเป็นคนดีจะปฏิรูปจะทำนู่นทำนั่นทำนี่แต่จริงๆแล้วตัวเองนั่นแหละเป็นประเภทสันดานอยากจะได้นะครับทั้งอำนาจและบารมีแล้วก็ผลประโยชน์โดยที่ไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนแย่งนะครับเพราะนั้นเมื่อรัฐบาลเข้มแข็งเพราะว่าประชาชนเลือกแล้วประชาชนก็เป็นใหญ่เพราะประชาชนได้เลือกผู้นำเข้าไปเขาก็เลยต้องมาตัดวงจรที่ประชาชนจะได้อำนาจแล้วก็ได้ใช้ตัวแทนของตนเข้าไปใช้อำนาจนะครับวันนี้พี่น้องต้องรู้เท่าทันนะครับมันมาถึงเวลาที่เราจะต้องนะช่วยกันสู้อย่างเต็มที่นะครับพี่น้องช่วยกันสู้แล้วล่ะครับเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ได้สู้ยังไงอ่ะด็อกเตอร์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศนะครับต้องเปลี่ยนระบอบอย่างที่อาจารย์ชูพงว่าแต่ว่าจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับอำนาจมันไม่อยู่ในมือเราเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้หรอกก็แปลว่าแทนที่จะให้ประยุทธ์มันคุมอํานาจอยู่จะให้คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาคุมอํานาจอยู่แล้วมาเขียนกติกาแล้วก็จะให้เราไปอยู่ใต้กรอบกติกานั้นเราก็ต้องไม่ยอมเมื่อไม่ยอมทําไงครับก็ต้องมาแย่งอํานาจกันสิครับประชาชนมีความชอบธรรมจะไปกลัวทําไมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อว่าจะทํากันอย่างไรดีแต่วันนี้เป็นห่วงนะครับบ้านเมืองมันจะพังแต่ว่าบอกพี่น้องไว้ว่าการพังอย่างนี้อย่าได้หวังว่าไอ้เผด็จการนั้นมันจะพังไปนะไปด้วยนะครับต่อให้ ASTV นะครับย่ำแย่จนกระทั่งนะครับต้องปิดตัวไปคือสนธิเนี่ยล้มละลายในประเทศไทยไปเนี่ยสนธิลิ้มทองคุณก็จะไม่มีวันได้อดอยากปากแห้งนะครับเพราะทรัพย์สินที่เอาไปลงทุนไว้เอาไปแอบซ่อนไว้นะครับ
ก็คนที่ซื่อสัตย์คิดว่าเขามีอุดมการณ์ดีก็รับใช้กันต่อไปนะจะเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันพวกเราก็เสียภาษีกันไปนะครับแต่ถึงตอนเกิดคดีเกิดเรื่องเกิดราวมาปุ๊บเนี่ยนะครับเขายุบงิบยุบงิบยุบงิบกันนะครับ ใช้คนของเขาเข้าไปจัดการนโยบายเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงล่ะครับหนี้ศูนย์ไปนะครับหกแสนล้านล้านนะครับ จากคดีปลส.แล้วก็วันนี้ก็จะหมดอายุความอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไม่ไหวนะครับอย่างเงี้ยนะครับสภาพที่นะมันทำร้ายประเทศชาติโยนบาปมาให้ประชาชนแต่ตอนอิ่มมีพีมันนั้นพวกตัวเองนั่นแหละนะครับคนไม่กี่ตระกูลแล้ววันนี้ก็ร่ำรวยกันจนน่ารังเกียจครับน่ารังเกียจนะช่องว่างระยะระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นมันชัดเหลือเกินมันยิ่งถางขึ้นแล้วนะครับระบบการเมืองอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะครับเรายอมรับกันไม่ได้แล้วพี่น้องนะครับวันนี้ก็กระแสการต่อต้านรัฐบาลที่ไร้ฝีมือแล้วก็เป็นรัฐบาลเถื่อนเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะเกิดกำลังใจว่านี่แหละในวิกฤตนี้มันเป็นโอกาสนะครับขณะที่เรื่องอดอยากปากแห้งมาเศรษฐกิจย่ำแย่เข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้คนตาสว่างมากขึ้นนะครับชนชั้นกลางโดยเฉพาะยิ่งไม่ใช่พวกที่ร่ำรวยขนาดว่านะครับเศรษฐกิจย่ำแย่ยังไงเนี่ยก็ไม่มีทางจะกลายเป็นคนจนได้ต่อให้ล้มละลายก็ยังล้มบนฟูกอย่างนั้นก็จะมีไม่กี่ตระกูลนะครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ส่วนที่นะทำมาค้าขายทำมาหากินด้วยความสุจริตครับต่อสู้เต็มที่ด้วยนะลำแข้งลำขาของตัวเองเลี้ยงดูลูกน้องเต็มที่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับท่านจะลำบากนะครับถึงจะลำบากอย่างไรภาษีเขาก็รีดเอากับพี่น้องทุกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องนะเข้าใจสำหรับปัญหาอย่างเงี้ยมันต้องแก้ทั้งระบบทั้งระบอบนะครับทุกกลไกแล้วก็แก้ปัญหาเชิงอำนาจเพื่อจะได้ไปจัดสรรนโยบายในเชิงของการผลิตนะครับแล้วก็ทุกด้านเลยครับเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมต่างๆเพื่อให้มีการกระจายความสุขสบายนะครับความมั่งคั่งสวัสดิการต่างๆไปอย่างทุกคนแล้วก็มีบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยจริงๆนะครับเหมือนบ้านเมืองที่เจริญแล้วนะครับเหมือนกับ3นิ้วที่เราชูกันวันนี้นะครับเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพก็ขอให้พี่น้องจงนะครับอย่าได้อยู่นิ่งเฉยวันนี้เตรียมตัวนะครับรอกันเถอะลูกระดมพลนะครับรวมตัวกันนะครับเตรียมพร้อมไว้ถ้าวันที่เราไม่ไหวเราก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ได้แล้วล่ะที่จริงเราให้โอกาสท่านพอสมควรละแต่ท่านบริหารบ้านเมืองก็ไปไม่รอดแล้วสภาพบ้านเมืองจะให้อยู่ในวงจรอย่างนี้ก็ไม่ไหวอยู่แล้วประชาชนลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเราจะเปลี่ยนประเทศนี้นะครับประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะครับจะให้ใครมาเอาอำนาจของประชาชนไปใช้โดยที่พวกเราไม่ยอมไม่ได้นี่ร่ำเห็นมีการพูดกันนะครับอาจารย์เจตนะครับไอ้ตัวนี้ผมเห็นแล้วเห็นตั้งแต่เมื่อก่อนทำนะครับท่าทางแบบมีหลักเกณฑ์มีหลักมีเกณฑ์นะครับแต่ว่ามันซ่อนเงื่อนเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเภทหัวเหลืองทั้งนั้นนะครับปากเห็นลิ้นไก่นะครับวันนี้ก็นะครับแสดงฝีมือจนนะครับคสช.เรียกเข้าไปเป็นคณะกรรมธิการยกร่างมั้งครับก็บอกว่าเนี่ยน่าจะรับกันได้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ลงประชามติก็ถือว่านะครับโอเคแล้วไม่เป็นไรนะเนี่ยนะครับพูดหมานะครับต้องพูดอย่างนี้เลยต้องบอกงี้เลยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซะเปล่านะครับแต่ยังว่านะครับไปก็ได้เงินเดือนเป็นแสนๆนะครับนะก็พอใจรับใช้เผด็จการนะครับประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้นะครับมันก็รากเหง้ามาจากไหนมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันจะไปหวังอะไรจากพวกนี้ไม่ได้ผมดูหน้าดูท่าทางการพูดแล้วก็ว่าไอ้นี่มันใช้ไม่ได้หรอกแต่ว่าช่วงที่วิพากษ์วิจารณ์ก็ยังอ้างเอาหลักมาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ตัวตนเป็นอย่างไรในสุดหามันก็โผล่นะครับเอาล่ะพี่น้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ